่งกำลังใจให้กับทีมงานครับด้วยการส่งซุปเปอร์แชทและซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ได้เลยครับส่งนะรายการปัญญาบรรสุขกวาดรางวัลแห่งความภาคภูมิใจมาตลอดระยะเวลา4ปีรางวัลมายามหาชนประจำปี2563รางวัลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำปี2563รางวัล Asian Academy Creative Award 2020โลกเกียรติคุณองค์กรคนดีที่ผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีประจำปี2564รางวัลประชาบดีประจำปี2564และ2566รางวัลพิคเนศวรประจำปี2567รางวัลโทรทัศน์ทองคำประจำปี2567รายการปัญญาบรรสุขมุ่งมั่นจะบรรสุขต่อไปแบบไม่รู้จบวันนี้เป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งครอบครัวนี้มีอยู่แค่9ชีวิตพี่สาวคนโตคนนี้ก็มีครอบครัวครับไปติดเชื้อ HIV ตั้งแต่รู้ที่ว่าหนูติดก็เลยพากันเกลียดเกลียดทั้งบ้านเลยไม่เอาแต่ประเด็นก็คือไม่มีใครมาจ้างงานทั้งบ้านเลยนะฮะไม่มีรายได้อ่ะแต่ว่าในครอบครัวเนี้ยยังมีน้องสาวอยู่คนนึงหนูชื่ออะไรครับหนูชื่อเฟิร์นค่ะแล้วหนูรู้ตัวไหมว่าหนูก็จะไม่เหมือนคนอื่นลูกรู้ค่ะสมาธิสั้นค่ะ IQ ต่ำค่ะเขาอาจจะไม่เท่าคนอื่นนะแต่ใจเขาแบบพร้อมทำให้คนอื่นตื่นกี่โมงลูกตีห้าอ๋อนี่คือจะทำรีบตื่นมาก็ไปเก็บเอาไปเก็บขวดเก็บขยะตามถังตามซอยค่ะกลับโรงเรียนได้พักไหมหรือไปเก็บอีกไปเก็บอีกค่ะแล้วหนูให้เงินแม่ทุกครั้งหนูรู้สึกยังไงลูกรู้สึกเหมือนแบบว่าหนูได้แบ่งเบาภาระคนในครอบครัวค่ะสวัสดีครับปัญญาปันสุข2024 Presented by Hilux Revo D ในวันนี้นะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งครอบครัวนี้มีอยู่9คนนะฮะ9ชีวิตประเด็นก็คือว่าทั้งหมด9คนเนี่ยอาศัยอยู่ในห้องเดียวนะมีอยู่ห้องเดียวนะครับแล้วก็อยู่ในชุมชนแออัดมีพี่สาวคนโตพี่สาวคนโตคนนี้ก็มีครอบครัวครับนะแล้วก็มีลูก2คนเหตุมาเกิดขึ้นตรงนี้แหละฮะไปติดเชื้อ HIVทีนี้ก็เลยเป็นปัญหาของครอบครัวเลยกับชุมชนที่ต้องอยู่ใกล้กันติดกันมากๆเนี่ยนะฮะก็ทำให้ผู้คนรอบข้างเนี่ยไม่สบายใจนะบางครั้งถึงขั้นเรียกว่ารังเกียจไปเลยนะไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ไม่อยากเข้าใกล้กังวลหรืออะไรหลายๆอย่างแต่ประเด็นก็คือไม่มีใครมาจ้างงานทั้งบ้านเลยนะฮะไม่มีรายได้อะเพราะไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้ก็อยู่อย่างลำบากนะแต่ว่าในครอบครัวเนี่ยยังมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งคนนี้อายุ14ปีนะครับแต่เขาก็มีอาการพิเศษของเขาเนื่องจากว่าเขาก็มีอาการที่สมาธิเรียกว่าสมาธิสั้นแต่แปลกตรงที่เขากลับไปรับรู้เรื่องราวของ9ชีวิตของบ้านเขาในเรื่องความทุกข์ยากอะไรของเขาในครอบครัวทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นอะไรเขาไม่สนใจตัวเองแหละเขาเอาไปเก็บขวดเก็บขยะแล้วมาเลี้ยงดู9ชีวิตอย่างเงี้ยซึ่งการออกไปเก็บอย่างนี้มันก็จะได้ทีละน้อยเรียกว่าน้อยเลยล่ะน้อยมากเลยล่ะแล้ว9ชีวิตนี้จะอยู่กันยังไงครับเอานะฮะพบเด็กคนนี้เลยมาเลยลูกค่อยๆมาครับค่อยๆคุยกันนะมาถึงตรงนี้เลยลูกอ๋อนี่เป็นสิ่งที่มาเนาะวางลงอย่างนี้นะสวัสดีสิลูกสวัสดีเนาะหนูชื่ออะไรครับหนูชื่อเฟิร์นค่ะแล้วอย่างที่พูดไปก็เป็นอย่างนั้นเลยเหรอว่าหนูก็มีอาการพิเศษอย่างนี้เหรอลูกค่ะแล้วหนูรู้ตัวไหมว่าหนูก็จะไม่เหมือนคนอื่นลูกรู้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะลูกสมาธิสั้นค่ะสมาธิสั้นคืออะไรล่ะก็ IQ ต่ำค่ะถ้าไม่กินยาก็คือจะอยู่ไม่เฉยค่ะเราจะอยู่ไม่เฉยก็เรียนรู้เหมือนเพื่อนได้ค่ะอ๋อแล้วตอนนี้หนูก็ต้องกินยาตลอดอ่ะสิค่ะเนาะในหนูยกถุงนี้ขึ้นมาสิลูกนี่คือสิ่งที่หนูไปเก็บค่ะแล้วก็ได้เท่าไหร่ก็ไปขายแล้วดูแลทุกคน9คนในบ้านหนูเหรอลูกใช่ค่ะนะผมยกตรงนี้ให้ท่านผู้ชมดูเพื่อเห็นอะไรครับใต้ถุงนี้นะฮะหนูไม่ใส่รองเท้าเลยลูกค่ะแล้วทำไมไม่ใส่รองเท้าล่ะลูกไม่มีค่ะไม่มีนะฮะ9คนในห้องเดียวอยู่ในชุมชนแออัดเนี่ยจะดูแลกินอยู่ยังไงให้มันครบนี่ก็ถือว่าลำบากแล้วอีกนิดนึงนะลูกอันนี้เป็นชุดที่สำหรับหนูใส่ไว้อะไรครับเป็นชุดเรียนค่ะเป็นชุดพละเป็นชุดพละเนาะ
เนี่ยแล้วหนูมีชุดกี่ชุดอะไรยังไงไหมมีแค่อย่างละชุดค่ะพละ1ชุดตัวนี้ค่ะเสื้อนักเรียนอีก1ค่ะไหนๆตรงไหนขาดโอ้ดูดิท่านผู้ชมตรงนี้นะแล้วมีตัวเดียวนะหนูก็ต้องใช้ไปนะลูกค่ะแล้วเวลาหนูไปเก็บของเก็บขวดเก็บขยะเก็บอะไรต่างๆที่จะเป็นรายได้ของหนูหนูก็ต้องใส่เสื้อนี้ไปเหรอค่ะแล้วหนูเดินเท้าเปล่าไปไม่เจ็บเหรอลูกไม่ค่ะหนูชินแล้วหนูชินแล้วเนาะแล้วทุกครั้งที่หนูได้เงินมาที่มันก็ไม่เยอะแล้วหนูไปให้ใครให้แม่เอาไปรักษายายเป็นค่าเดินทางยายค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ถามถึงยายเลยยายไม่สบายอีกด้วยเหรอค่ะเหรอแล้วหนูให้เงินแม่ทุกครั้งหนูรู้สึกยังไงลูกรู้สึกเหมือนแบบว่าหนูได้แบ่งเบาภาระคนในครอบครัวค่ะเนี่ยอาการภายนอกก็คือภายนอกนะแต่หัวใจนะอยู่9คนนั้นท่านผู้ชมลองดูถ้าเป็นหนูคิดอย่างนี้ได้วันนี้นะฮะ9คนมาจากหนู1คนมาอีก2คนนะสวัสดีครับมีใครบ้างมีคุณแม่เนาะคุณแม่เนาะแล้วก็อีกคนนึงก็คือพี่สาวถามนิดนึงพี่มายเพื่อเป็นการเริ่มต้นเพื่อเราจะได้คุยกันต่อได้มันก็มีเหตุในเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ HIV อย่างนี้แหละใช่ผู้ที่ติดมาก็คือหนูใช่ไหมลูกหนูติดกับลูกๆก็เลยไปเป็นไปด้วยหมดเลยใช่แปลว่าอะไรคือบอกว่าไม่ได้ไปตรวจก็ยังไม่มีอาการอะไรเลยอย่างนี้เหรอไปฝากคันแล้วคราวนี้หมอเจาะเลือดก็เลยมาบอกผลเป็นบวกผลเป็นบวกอ๋อแล้วตอนเจอหมอบอกว่าเป็นมากน้อยขนาดไหนยังไงเขาบอกเป็นไตรมาสที่1เป็นไตรมาสที่1แปลว่าอะไรล่ะคุณแม่เริ่มเดือนแรกเลยคือน้องเชื้อยังไม่เยอะมาเยอะอีกทีตอนนั้นได้7เดือนคือเป็นแต่มันไม่มากอย่างนี้ใช่ไหมความหมายคือมากตอน7ไม่ได้เป็นมากใช่ค่ะถ้าไม่ตรวจก็ไม่เจอเลยใช่อ๋อแต่มันเป็นแล้วเป็นแล้วค่ะบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่า HIV นี่ก็เป็นโรคหนึ่งนะแต่ไม่ได้เป็นถึงร้ายแรงถึงขั้นเป็นเอชใช่นะเอชมันจะเป็นแบบเป็นหนักแล้วถึงเป็นเอชอันนี้มันเป็นการเริ่มต้นเป็น HIV แล้วหมอแนะนำไหมหมอบอกไหมว่าการติดต่อเนี่ยมันไม่ได้ติดต่อง่ายๆหมอบอกแนะนำค่ะจับได้ใช่ไหมใช่นะน้ำลายน้ำเลยมาโดนก็ไม่เป็นไรนะเหงื่อเลยนี่ไม่เป็นไรนะจะติดก็เรียกว่าถ้าเป็นภาษาทางแพทย์ก็เรียกว่าสารคัดหลั่งสารคัดหลั่งก็คืออย่างเวลาเราเป็นแผลมีน้ำเหลืองมีเลือดมีอะไรอันนี้จะติดละอันนี้มันขั้นจงใจมากๆเลยพี่ไม้ตอนรู้ว่าเป็นตอนนั้นมันยังไงกระทบพี่ไม้ขนาดไหนล่ะเกือบไปกระโดดน้ำโอ้โหไม่อยากถามต่อเลยเนาะนี่คือสิ่งที่เกิดเหตุกับบ้านนี้นะอยู่กัน9คนเลยเหรอคุณแม่ค่ะ9คนแล้วอยู่ในห้องเดียวกันใช่นะไม่มีใครอยากจะอยู่หรือยากจนแต่เราเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นครอบครัวนี้ก็จะลำบากเรียกว่าเป็นครอบครัวที่ต้องทนอยู่กับความลำบากมาโดยตลอดครับซึ่งทั้ง9ชีวิตต้องอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆโดยมีแม่ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวและต้องดูแลยายที่ป่วยติดเตียงส่วนพี่สาวติดเชื้อ HIV จากสามีจนถูกคนรอบข้างรังเกียจและก็ทำให้คนทั้งบ้านตกงานไม่มีรายได้มีเพียงน้องเฟิร์นกับรายได้อันน้อยนิดครับจากการเก็บขวดเก็บขยะซึ่งเธอก็ป่วยเป็นสมาธิสั้นไม่เหมือนเด็กทั่วๆไปแต่ก็ยังอยากที่จะหารายได้เพื่อครอบครัวแล้วชีวิตของเด็กใจสู้อย่างน้องเฟิร์นคนนี้ครับต้องฝ่าความลำบากอะไรมาบ้างวันนี้เราจะไปติดตามเขากันครับเดี๋ยวเราดูว่าสิ่งที่กระทบตรงนี้กับคุณแม่นะกับลูก2คนหรือว่าทั้ง9คนในห้องนี้ในบ้านนี้ครอบครัวนี้เป็นอย่างไรถามคุณแม่เขาตั้งแต่เกิดมาเขาเป็นอย่างนี้เองเลยเหรอเป็นตั้งแต่ตอน3ขวบกว่าค่ะอาการหลักๆเป็นยังไงที่แม่เห็นหรือว่าหมอบอกเขาซนอยู่ไม่นิ่งค่ะไม่เหมือนเด็กทั่วไปแล้วหนูก็ไม่ได้คิดว่าลูกจะเป็นทีนี้พอเข้าเรียนอนุบาลใบเฟิร์นชอบเอาดินสอไปจิ้มเพื่อนอะไรเงี้ยอยู่ไม่นิ่งคือเราก็ไม่รู้ตัวใช่มั้ยลูกนะไม่รู้ตัวเนาะก็เลยพาไปรักษาค่ะก็คือตรวจ IQ น้องต่ำน้องคือ IQ ต่ำกว่าเด็กประมาณไม่เกิน10ขวบถ้าไม่ได้กินยาก็จะกีดการ์ดอะไรว่าอะไรเงี้ยคือใครจะกระตุ้นเขาไม่ได้หรือทำให้เขาโกรธอะไรเงี้ยเขาก็จะมาโอ้โหค่ะโวยวายแล้วตอนนี้ก็ต้องทานยาตลอดทานยามาค่ะจนเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมหรือต้องชีวิตต้องทานต้องทานค่ะเช้ากลางวันค่ะต้องทานตลอดชีวิตใช่ค่ะน้องเขาก็ไม่ได้อยากเป็นใช่ไหมไม่มีใครอยากเป็นนะแต่แปลกตรงที่ว่าเขาทำไมถึงคิดจะไปช่วยคนแล้วก็ไปทำอะไรอย่างเงี้ยมันเลือกไม่ได้ด้วยแหละตั้งแต่รู้ที่ว่าหนูติดก็เลยพากันเกลียดทั้งบ้านเลยไม่เอาไม่กล้าเข้าใกล้เลยใช่ไม่กล้ามากอดไม่กล้าอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่เออหนูติดหรือเปล่าลูกใช่ค่ะเห็นไหมเห็นไหมมันสัมผัสอย่างนี้ได้นะแล้วทำไมคนก็ทำไมไม่กล้าเข้าใกล้อย่างเงี้ยมันหนูรู้ไหมเขากลัวไปเชื้อไปแพร่ใส่เขาค่ะหนูรู้ใช่ไหมลูกแล้วหนูเห็นแม่เครียดไหมพี่เครียดไหมหนูเครียดไหมไม่เครียดค่ะทำไมหนูไม่เครียดต้องสู้เพราะว่าหนูไม่สู้แม่หนูจะเสียใจดูสิเขามีความคิดต่างหากนะแต่แม่เครียดใช่ไหมเครียดค่ะเครียดแค่ไหนตอนนั้นที่แบบว่าเงินมันก็ไม่มีก็เครียดพออยู่แล้วนะแม่พูดกับใครพูดกับลูกพูดกับสามีพูดอะไรยังไงว่าทำไมก็ไม่เข้าใจไม่เคยพูดกับแฟนค่ะเคยพูดกับใบเฟิร์นกับมายค่ะก็จะร้องไห้สองคนนี้ใช่ค่ะแม่พูดกับอะไรกับเขาเช่นอะไรตอนนั้นก็คือแม่เครียดถ้าแม่ไม่ได้อยู่ด้วยจะดูแลตัวเองไหวไหมแล้วแม่ทำไมมันจะไม่อยู่แม่จะไปไหนล่ะคิดจะฆ่าตัวตายค่ะอะไรทำให้แม่ไม่ทำอะไรทำให้แม่กลับมานึกถึงลูกกับแม่ค่ะแม่ที่ป่วยติดเตียงว่าถ้าเราไปจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไม่มีคนใครจะเป็นเสาหลักก็ยังถือว่าโชคดีนะอย่าว่าแต่แม่เลยใช่ไหมมายด้วยใช่ไหมคือเกิดอะไรขึ้นกับมายในความคิดที่ไม่ไหวมันไม่มีใครแบบเข้าใกล้เลยก็เลยแบบว่าไปสะพานจะกระโดดแล้วทำไมถึงหยุดกระโดดหนูไปแม่ไปเห็นพอดีใช่คือลูกห้อยตัวลงไปแล้วค่ะโอ้โหห้อยตัวลงไปแล้วหนูก็เขาบอกแม่ก็ยังอยู่เป็นเพื่อนในเมื่อเรามาถึงเราต้องสู้ค่ะเพราะอย่างญาติพี่น้องก็ไม่มีใครช่วยแล้วแม่เราอยู่กันสองแค่นี้ค่ะหันไปหาลูกเลยหันไปหาลูกกอดเขาหน่อยสิสู้สู้นายแม่ไม่โกรธหรอกลูกขอโทษนะอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมถ้าไม่ได้เกิดกับตัวเราเนี่ยความรู้สึกนั้นน่ะจะไม่เท่ากับคนที่เป็นอย่างนั้นหรอกมันเจ็บปวดมากกว่าคนอื่นพี่ไมค์ก็ไม่ไหวเลยใช่ไหมใช่ค่ะเขาก็พูดว่าในเมื่อแม่สู้หนูก็ต้องสู้ได้เหมือนกันไมค์เนี่ยหรอใช่ค่ะหนูอยากจะบอกอะไรกับพี่ไหมสงสารพี่มานี่เดี๋ยวมาแล้วพูดสิให้กำลังใจพี่สิอย่าทำนะพี่สู้นะพี่ไมค์รักน้องคนนี้แค่ไหนรักมากเหนอหนูรักพี่คนนี้แค่ไหนลูกรักมากที่สุดค่ะอยู่สิไหมเนี่ยนะเอาความรักตรงนี้เป็นกำลังใจนะพี่ไมล์หนูอยากจะบอกอะไรน้องคนนี้ที่เป็นกำลังใจให้พี่ไมล์แล้วก็ผ่านวันนั้นมาจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้อยากจะขอบคุณอะไรน้องคนนี้คะขอบคุณนะที่อยู่ดูแลพี่กับแม่โอ้โหตั้งใจเรียนก็พอกอดกันเลยนะก็จะผ่านแต่ละวันนะท่านผู้ชมสำหรับบ้านนี้นะมันไม่ง่ายนะคุณแม่ใช่ไหมใช่ค่ะที่เราคุยอยู่นี่ก็ทุกแสนสาหัสนะเดี๋ยวค่อยๆรู้กันไปนะท่านผู้ชมไปลูกไปไปนะมาก็ค่อยๆผ่านไปทีละเรื่องนะแม่ก็เรื่องนึงน่ากลัวจังเลยหลุดรอดมาได้พี่ไมล์แล้วนะเอางั้นถามพี่ไมล์อีกทีแล้วกันย้อนกลับไปวันนั้นที่สะพานตกใจไหมมันตอนนี้เรามานั่งคุยกันได้เนี่ยตกใจใช่ไหมใช่ถ้าวันนั้นเกิดโดดไปแล้วเป็นไงอ่ะเสียใจไหมเสียใจแค่ไหนเสียใจคนหนึ่งก็ลูกก็อยู่ในท้องด้วยเรียกว่าครอบครัวนี้ต้องเผชิญกับปัญหาตลอดเวลาไม่ว่าจะความยากจนของครอบครัวหรือพี่สาวที่ต้องติดเชื้อ HIV จนทำให้คนรอบข้างและสังคมรังเกียจซึ่งก็ทำให้แม่และพี่สาวครับหาทางออกไม่เจอจนต้องตัดสินใจจบชีวิตตัวเองแต่ทว่าก็ได้น้องเฟิร์นนี่แหละครับที่อยากจะช่วยเหลือครอบครัวแม้ตัวเองจะป่วยไม่เหมือนเด็กทั่วไปก็ตามอยู่กัน9คนก็แม่อะไรสอนให้เขาอะไรใช้ฝึกเรื่องสมาธิอย่างเงี้ยคุณหมอสอนว่าจะต้องทำไงกับเขานะครับหมอบอกหาอะไรให้เขาทำแต่ทีนี้หนูก็เลยเขาถนัดเรื่องการปลูกต้นไม้เลี้ยงปลาเขาอะค่ะแล้วมีที่ให้ปลูกเหรอก็คือหน้าบ้านตรงริมถนนพอจะมีปลูกบ้างใช่ค่ะแล้วทำอะไรอีกครับปลูกผักก็ล้างช่วยชามไปหาของล้างช่วยชามใช่แล้วก็บางทีก็ข้างบ้านอีกซอยนึงก็จ้างค่ะให้ไปกวาดเช็ดถูเพื่อเป็นขวดแรกเป็นขวดหนูปลูกผักหนูชอบปลูกไหมชอบอ๋อได้นะแล้วก็อะไรนะล้างชามล้างช่วยชามค่ะรับจ้างช่วยชามก็ได้รับจ้างด้วยเหรอแล้วมันไม่เหนื่อยเหรอลูกไม่ค่ะเหนื่อยก็ต้องสู้ค่ะเออแล้วคนมาจ้างบ่อยๆนี้ได้ไหมชอบไหมชอบค่ะชอบแต่ส่วนมากก็จะให้เป็นขวดแต่บางบ้านโอ้แรกเป็นขวดมาให้เขาให้เป็นเล่นสิบบาทยี่สิบบาทค่ะดูสิแม่กว่าจะได้สิบบาทยี่สิบบาทนะอ้าวแต่นี้คุณยายตะกี้คุณแม่บอกว่าเป็นอะไรเนาะป่วยติดเตียงเป็นโรคหัวใจรั่วหัวใจก็ต้องดูแลอัมพฤกษ์ค่ะคนดูแลหลักๆคุณยายก็ต้องนอนอย่างนี้เหรอนอนติดเตียงค่ะทานข้าวได้ไหมทานเริ่มเพิ่งหัดทานได้ประมาณเดือน2เดือนนะเพิ่งจะได้ใช่ค่ะต้องเช็ดตัวดูต้องเปลี่ยนฉี่นะแล้วใครเป็นหลักที่ดูแลล่ะมีหนูกับพ่อค่ะ
แล้วหนูช่วยดูคุณยายด้วยหรือเปล่าช่วยค่ะถ้าหนูว่างจากหาขวดหนูก็จะมาเช็ดตัวแล้วก็นวดให้ยายหนูไปเก็บของเก็บขวดหนูไปให้ถูบ้านหนูไปปลูกต้นไม้แล้วหนูยังมีแรงมาดูแลคุณยายหนูไม่เหนื่อยเลยลูกหนูไหวค่ะเนี่ยนี่คือเด็กคนนี้นะไม่น้องคนนี้เป็นคนที่ยังไงทำไมเขาพร้อมจะช่วยทุกคนเลยเพราะอะไรอ่ะใจเขาซื่อเขาอาจจะไม่เท่าคนอื่นนะแต่ใจเขาแบบพร้อมทำให้คนอื่นเนาะคุณแม่เนาะคุณแม่มาหาผมอีกทีนึงไม่เป็นไรนะค่ะนะแม่ขอให้หนูเรียนเก่งๆนะสงสารรับใบเฟิร์นมากที่สุดลูกรู้ว่าใบเฟิร์นเหนื่อยนะแต่แม่ยอมรับใบเฟิร์นสู้ลูกมึงจะสู้เรียนให้จบลูกเป็นเสาหลักในบ้านนะดูสิตะกี้คุณแม่พูดว่าเขาเป็นเสาหลักเลยเหรอใช่ค่ะจริงๆ14ถ้าเทียบเป็นแบบความคิดเขาหมอบอกว่าประมาณเท่าไหร่ครึ่งๆเลยเหรอครึ่งค่ะก็คือตอนนี้เขา14ก็คือ IQ ต่ำไม่เกิน10ขวบค่ะเรียกว่าเป็นความคิดความอ่านต่างๆใช่มั้ยแต่ความอะไรอื่นเขาดีกว่าคนอื่นนะดีกว่าเด็กคนอื่นเยอะมากนะหนูรู้ไว้นะลูกว่าหนูเนี่ยรักแม่ช่วยเหลือหาของหาอะไรมาขายแม่ว่านะเขาเก่งกว่าคนอื่นมากมากเลยยอมรับตอนนั้นหนูก็ทั้งบ้านตกงานไม่มีอะไรทำมีใบเฟิร์นที่แบบเดือนนึงจะไปขายของได้2ครั้งก็คือ300กว่าบาทก็ยังมาช่วยอะไรได้ใช่มั้ยซึ่งมันไม่พอหรอกถึงแม้ว่าน้องเฟิร์นจะมีอาการป่วยแต่ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือครอบครัวจนกลายเป็นเสาหลักหาเลี้ยง9ชีวิตของบ้านนี้แล้วชีวิตของครอบครัวนี้ครับต้องฝ่าความลำบากอะไรอีกบ้างไปติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ